อดีตนักร้องดังนุจรีศรีราชาเผยชีวิตตกอับหน้าเสียโฉมพบรักสามีสุดซึ้งพาฝ่ามรสุมโด่งดังชีวิตพลิกผันตกอับอดีตนักร้องสาวชื่อดังนุจรีศรีราชานักร้องลูกทุ่งสาวผู้โด่งดังจากเพลงอีแววสิ้นหวังหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการเพลงลูกทุ่งหลาย10ปีครั้งนี้เธอควงสามีสรรสิงห์สกุลอายุ52ปีมาเปิดใจครั้งแรกในรายการ Copper or Not คู่ไหนใช่เลยหลังจากผ่านเรื่องราวมรสุมชีวิตประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อ20ปีก่อนฟันหักกระดูกจมูกกระดูกกรามยุบทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากทำให้ไม่มีงานจนชีวิตเกือบสิ้นหวังกระทั่งได้พบรักกับสามีที่เข้ามาดูแลและเติมเต็มพลังชีวิตให้กลับมาทำเพลงอีกครั้งนุจรีเผยว่าหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยเพราะหน้าตาเสียโฉมไปเยอะมากจนมีคนตั้งฉายาว่าเราเหมือนไมเคิลแจ็คสันแต่เราก็ไม่เคยเสียใจนะเพราะเขาคือนักร้องดังระดับโลกหลังจากรักษาตัวหายดีก็แทบจะออกจากวงการไปเลยเพราะไม่มีคนจ้างงานจนมาวันหนึ่งพี่สันชวนเราไปงานไหว้ครูที่บ้านและได้ทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดพี่สันเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นอยากทำให้เรากลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งแม้ว่าเขาจะเหนื่อยก็ไม่เคยบ่นและได้ทำเพลงให้เราอีกหลายๆเพลงลงทุนเองบ้างมีผู้ใหญ่ช่วยบ้างพี่สันเองก็หมดเงินหมดทองกับเราไปเยอะมากจนมีเพลงเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นที่คนพอจะรู้จักบ้างพี่ๆดีเจก็ช่วยกันโปรโมตเราก็หวังว่าจะมีโอกาสดีๆกลับมาอีกครั้งต้องขอบคุณพี่สันมากๆชีวิตที่ผ่านมาเราสิ้นหวังจริงๆแต่ปัจจุบันเรากลับมีความหวังอีกครั้งแล้วเพราะมีผู้ชายคนนี้มาเติมเต็มค่ะเรียกได้ว่าวินาทีนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่น่าอิจฉาไปกว่าอดีตลูกทุ่งชื่อดังนุจรีอีกแล้วนะคะสามารถติดตามชมความรักหวานซึ้งและความรักอีกหลากหลายรูปแบบในรายการ Copper or Not คู่ไหนใช่เลยทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ทางช่อง 3 HD หรือช่อง 33กันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ